วันนี้ก็ถึงวันงานแต่งงานแล้วค่ะทุกคนพิมจะพามาดูบรรยากาศในงานนะคะหน้างานก็จะมีคนแต่งชุดอาขาเต็มยศออกมารับแขกพอแขกเดินทางมาถึงก็ต้อนรับโดยการจับมือค่ะแล้วก็เชิญแขกเข้ามาในงานนะคะช่วงเช้าจะทำพิธีทางศาสนาคริสต์ค่ะปกติจะเห็นในโบสถ์ใช่ไหมคะแต่ที่บ้านก็ทำได้นะเสร็จพิธีทางศาสนาก็จะมาทานข้าวร่วมกันนะคะกับข้าววันนี้ก็หลากหลายเลยค่ะแต่ละอย่างก็อร่อยทั้งนั้นเลยเราจะยกเสิร์ฟอาหารเป็นชุดนะคะคนทำอาหารและเสิร์ฟอาหารก็คือผู้ชายเลยค่ะหน้าที่ของผู้หญิงคือเสิร์ฟข้าววันนี้มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเยอะมากเลยนะคะตั้งโต๊ะแค่บ้านหลังเดียวไม่พอค่ะต้องกระจายไป 3-4 จุดเลยพอแขกทานข้าวกันอิ่มแล้วคู่บ่าวสาวก็จะเดินมาขอบคุณแขกแต่ละโต๊ะค่ะต่อไปก็จะมาทำพิธีขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนนี้จะเป็นพิธีของชนเผ่าอาขานะคะจุดเทียน2เล่มบนไม้แล้วก็วางไว้ในถาดที่มีผ้าคลุมค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอาเงินใส่ให้นะคะจะเริ่มขอพรจากแม่เจ้าบ่าวก่อนเป็นคนแรกเลยค่ะปกติแล้วดั้งเดิมเนี่ยจะต้องยกเหล้านะคะแต่ตอนนี้ใช้น้ำอัดลมแทนได้ค่ะเจ้าบ่าวจะเป็นคนยกเหล้าหรือว่าน้ำอัดลมให้นะคะส่วนเจ้าสาวจะเอาช่อที่ทำเมื่อวานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีลูกอมด้วยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนดั้งเดิมจริงๆนะคะเจ้าสาวจะเอาหมากพลูที่ทำสำเร็จแล้วเอาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะจุดบุหรี่ให้นะคะแล้วเวลาเจ้าบ่าวยกเหล้าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเจ้าบ่าวก็จะต้องดื่มเหล้าด้วยแต่มีข้อห้ามว่าห้ามเมานะคะถ้าเมาในงานแต่งจะเป็นคนขี้เมาตลอดไปเลยค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเสร็จพิธีก็ขอถ่ายรูปร่วมกับบ่าวสาวหน่อยแล้วก็มาทำหน้าที่เก็บงานค่ะผู้ชายก็จะเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะนะคะส่วนผู้หญิงก็ตามที่เห็นเลยค่ะพิมขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับคำอวยพรที่ส่งมาให้กับน้องชายและน้องสะใภ้ค่ะ